ะคุณผู้ชมคะอยู่ในช่วงนี้นะคะกับช่วง Gen 1กับทรายเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะวิชา RSU 101ธรรมาธิปไตยค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่ต้องมาพูดคุยกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าการเรียนการสอนของที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะไม่มีหลักสูตรที่ตายตัวไม่มีอะไรที่น่าเบื่อเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีความพิเศษในคาบเรียนเหมือนกันจะเป็นยังไงนั้นนะคะวันนี้เราอยู่กับดร.สุริยสัยกตศิลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเรียกว่าอาจารย์สุริยสัยละกันนะคะวันนี้วิชา ISU 101ธรรมาธิปไตยมีความพิเศษยังไงบ้างคะก็พยายามจะย่อยความหมายของคำว่าประชาธิปไตยและธรรมาธิปไตยให้มันใกล้ตัวนักศึกษามากที่สุดเพราะเวลาเราพูดคำว่าประชาธิปไตยมันดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะครับในขณะเดียวกันคำว่าธรรมาธิปไตยซึ่งเป็นชื่อวิชานี้ด้วยเนี่ยคนก็ยิ่งอาจจะมันคืออะไรนะอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นหน้าที่อาจารย์ก็คือพยายามจะย่อยให้มันชัดขึ้นและให้มันโยงกับเขาด้วยว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยมันจะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เป็นสังคมธรรมาธิปไตยได้อย่างไรก็มาทำหน้าที่นี้นะครับประมาณสัก 30-40 นาที30-40นาทีก็คือเป็นการสอนแบบเหมือนทอล์คโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีช่วงเช้าบ่ายด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางโคชชิ่งก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็มีการนำเสนอประเด็นเพื่อเทสความเข้าใจของเด็กก็เป็นลักษณะของการอภิปรายกันสนุกฮะกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้ดูอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์สังเกตนักศึกษาเขาก็แลกเปลี่ยนดีนะนะครับเขาก็แลกเปลี่ยนดีแล้วก็ที่สำคัญก็ค่อนข้างตื่นตัวนะครับเพราะเขาจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวอีกต่อไปแล้วนะครับไม่เป็นรู้สึกเป็นห่วงเลยว่าน้องๆจะเบื่อใช่ครับและจริงๆขอแอบถามหน่อยได้ไหมว่าระหว่างธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตยมันมีความเกี่ยวข้องและแตกต่างกันยังไงคือประชาธิปไตยเนี่ยผมก็บอกเข้าไปอย่างเงี้ยประชาธิปไตยเนี่ยเวลานึกถึงเรื่องประชาธิปไตยจะนึกถึงเรื่องการเลือกตั้งนึกถึงรัฐธรรมนูญนึกถึงกฎหมายนึกถึงพรรคการเมืองนึกถึงเสียงข้างมากนะครับใครที่ถืออำนาจเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้มีความชอบธรรมนะครับแต่ธรรมาธิปไตยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความชอบธรรมความดีพยายามจะบอกว่าความชอบธรรมและความดีเป็นอำนาจนะครับอำนาจไม่ใช่ความชอบธรรมเสมอไปแต่ความชอบธรรมและความดีต่างหากคืออำนาจนะฮะฉะนั้นความดีคืออะไรความดีคือการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือสังคมแบ่งปันนะครับอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการเรียนการสอนวิชา ISU 101ค่ะนะครับเพื่อจะสร้างคนรุ่นใหม่คนกลุ่มนี้ให้เป็นกลุ่มคนที่มีสำนึกความเป็นพลเมืองมีสำนึกดีและก็เป็นเม็ดเลือดใหม่ของสังคมธรรมาธิปไตยนะครับครับแล้วน้องๆบรรยากาศห้องเรียนอย่างที่ผ่านมาคืออาจารย์สอนคาบเช้าไปแล้วเป็นไงบ้างคะน้องๆตั้งใจเรียนไหมคาบเช้าก็สนุกดีแลกเปลี่ยนดีแต่พอสอนเสร็จก็ร้อนหน่อยเพราะที่นี่ไม่มีแอร์แค่ตรงนี้ไม่มีแอร์นะแต่ว่าในห้องเรียนไม่ได้เป็นในห้องเรียนไม่ได้ร้อนห้องเรียนเย็นนี่เหงื่อออกเลยนะครับแต่ก็สนุกดีเพราะว่าการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมนี่ผมว่าน่าสนใจแล้วการเรียนการสอนที่ดีคือเป็นการเรียนการสอนที่ต้องตั้งคำถามไม่ใช่หาแต่คำตอบนะครับต้องมีการแลกเปลี่ยนต้องมีกระบวนการกลุ่มมีการดิสคัสมีการถามกลับไปกลับมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคนที่เป็นโคชชิ่งเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยแต่สนุกเมื่อกี้มีแค่เรื่องของประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยแล้วมีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะที่วันนี้สอนก็วันนี้เป็นประเด็นนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องธรรมาธิปไตยก่อนว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ทำไมต้องธรรมาธิปไตยและธรรมาธิปไตยนี่จะไปแก้ปัญหาทางการเมืองอย่างไรซึ่งอันนี้ผมคิดว่าสำคัญเวลาเราเติมมุมมองพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันต้องไม่ให้เป็นเรื่องไกลตัวมันต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเขาให้ได้เช่นการเสียสละจิตอาสาการทำงานเป็นทีมพวกนี้มันเป็นการหล่อหลอมหรือมันเป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดธรรมาธิปไตยได้อย่างไรไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะครับเพราะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องไกลตัวเมื่อไหร่คนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยรอเราโตรอเราเป็นนักการเมืองรอเราเป็นเจ้าของบริษัทรอเราเป็นเศรษฐีก่อนอะไรแบบนั้นบางคนก็บอกโอ๊ยฉันไม่เจอเรื่องพวกนี้หรอกไม่ได้รอหรอกก็ปฏิเสธไปเลยถูกต้องฮะคือมันต้องทำให้สถาบันการศึกษาหนุ่มสาวซึ่งเป็นอนาคตของชาติเนี่ยนะครับรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวกับความเป็นไปของบ้านเมืองด้วยต้องไม่ทำตัวแปลกแยกกับบ้านเมืองในขณะนี้มหาลัยเนี่ยบางทีไปทำตัวแปลกแยกไปเช่นธุระไม่ใช่นะครับสังคมมีปัญหาธุระไม่ใช่เรียนให้จบแล้วกันอาจารย์บางคนก็จะบอกเด็กเนี้ยรอคุณมั่นคงร่ำรวยก่อนค่อยไปช่วยคนอื่นซึ่งไม่จริงนะครับการช่วยเหลือสังคมมันอยู่ตรงไหนก็ช่วยได้มันไม่จำเป็นต้องช่วยเท่ากันก็ได้นะครับแต่สำนึกแบบนี้มันต้องสร้างถ้าเราสร้างสำนึกดีสำนึกเสียสละแบบนี้ขึ้นเนี่ย
แล้วเป็นสำนึกที่เข้มแข็งสังคมในอนาคตเนี่ยธรรมาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ครับแล้วเรื่องของหลักการสอนวันนี้มีเทคนิคยังไงบ้างคะในการที่จะพูดให้น้องๆ นักศึกษาตั้งใจเรียนผมคิดว่าตัวอย่างที่ดีที่สุดคือการยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมณปัจจุบันนะครับเช่นข่าวเหตุการณ์จริงที่เป็น talk of the town อย่างวันนี้ผมก็ยกตัวอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งไปขโมยยาที่คลินิกนะครับเพื่อเอายามาให้แม่ตัวเองกำลังป่วยนอนป่วยตำรวจจับเด็กผิดกฎหมายไหมผิดผิดต้องผิดใช่ค่ะแต่เด็กมีเจตนาจะทำผิดไหมไปขโมยยาเพื่อเจตนาดีเพื่อช่วยแม่ไงค่ะแต่คำถามก็ว่าเอ๊ะเราเด็กจะต้องติดคุกไหมมันก็มีคำถามใหญ่มามันก็จะเป็นปัญหากลับไปที่ตัวนักศึกษาว่ากฎหมายกับความถูกต้องอาจจะไปด้วยกันไม่ได้หรือความถูกกฎหมายกับชอบธรรมอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้นะครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคงต้องใช้เวลาในการอภิปรายกันนะครับซึ่งก็ดีที่นักศึกษาร่วมอภิปรายผมคิดว่าการบรรยายในคลาสก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าการให้กิจกรรมนอกห้องเรียนที่สำคัญที่สุดซึ่งผมเข้าใจว่าปรัชญาของ Gen Ed หรือการศึกษาทั่วไปเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนคู่กันไปไม่ใช่บรรยายแล้วกลับไม่ใช่เอาทฤษฎีมาใส่เอาวิทยากรมาพูดเอาด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญมาว่าแล้วจบนะครับแต่เด็กต้องบางทีในห้องเรียนได้คำถามแต่นอกห้องเรียนต้องให้คำตอบหรือนอกห้องเรียนให้คำถามในห้องเรียนก็ต้องมีคำตอบเช่นในห้องเรียนทำไมบอกว่าทำไมคนยังจนอ่ะในห้องเรียนมีคำถามนอกห้องเรียนก็ต้องไปพูดคุยกับคนจนว่าทำไมเขาจนอ่ะทำไมข้างบ้านทำไมมีทั้งคนรวยคนจนใช่ไหมครับมันฉะนั้นไอการเป็นโค้ชชิ่งเนี่ยในความหมายของกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่เนี่ยจึงไม่ใช่มาพูดแล้วก็หาคำตอบมาให้เด็กนะครับโดยไม่คิดให้นักศึกษาตั้งคำถามผมคิดว่าการที่นักศึกษาตั้งคำถามเนี่ยจะเป็นปรัชญาการศึกษาแบบใหม่คำถามที่ดีจะนำไปสู่คำตอบที่ดีนะครับถ้าเราไม่ให้คำถามเด็กเลยหรือไม่สอนให้เด็กตั้งคำถามนี่นะเรามาถึงแล้วก็บอกสูตรบอกคำตอบอันนี้อันตรายเพราะเด็กจะคิดไม่เป็นพอเด็กคิดไม่เป็นเด็กก็จะต้องการคำตอบเหมือนกับที่เราเรียนในห้องเรียนอาจารย์ก็สอนไปแต่นอกห้องเรียนเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ถูกต้องเพราะคุณครูไม่ได้ช่วยมาบอกครับเพราะว่าคำถามเนี่ยมันจะช่วยให้เขาคิดนะแล้วถ้าเป็นคำตอบที่เขาค้นเจอเองมันจะติดตัวไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคำตอบที่เราเอาจากคนอื่นมาจากอาจารย์เนี่ยเชื่อไหมวันหนึ่งเราจะลืมหรือไปดูคำตอบอีกคนนึงก็เปลี่ยนถูกต้องมันไม่ได้คิดจากสมองเรามันจะไม่จำอ่ะฉะนั้นผมคิดว่าต้องให้คำถามกับเด็กด้วยอย่าให้คำตอบอย่างบางวิชาอย่างอาจารย์สอนเนี่ยนะครับอาจารย์จะทิ้งคำถามไม่หมดเด็กบางคนบอกอาจารย์เฉลยเหอะเฉลยไม่ได้อาทิตย์หน้ามาพิปรายกันต่อแล้วกันอะไรแบบให้ไปช่วยคิดมาว่ามันยังไงแล้วคลาสที่ผ่านมานี่ทิ้งคำถามให้น้องๆมีฮะมีฮะเช่นผมก็ถามว่าเอ๊ะเราอยากได้สังคมธรรมาธิปไตยค่ะเราคิดว่าในสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยจะมีโอกาสได้สังคมที่เป็นธรรมาธิปไตยไหมหมายความว่าสังคมธรรมาธิปไตยเนี่ยจะเกิดขึ้นในสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไหมซึ่งเด็กก็ต้องไปคิดต่อว่าเอ้ยแบบนี้สังคมปัจจุบันสังคมไทยเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าหรือประชาธิปไตยในความหมายของเรากับของฝรั่งกับของคนอื่นเหมือนกันไหมเนี่ยต้องเถียงกันหมดคำพวกนี้มันลื่นไหลหมดซึ่งสำหรับอาจารย์เองธรรมาธิปไตยเกิดขึ้นหรือยังคะยังแต่ว่าสร้างได้ผมว่าสร้างได้อาจารย์เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาจารย์จะสร้างให้น้องๆได้รู้ยังไงบ้างผมก็คิดว่าเอาใจช่วยสถาบัน Gen Ed นะครับผมก็เดินมาถูกทางแล้วนะครับการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่นะครับแล้วก็ทำให้ทุกฝ่ายทุกส่วนเนี่ยตระหนักในกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้นะครับและผมคิดว่าจะเป็นตัวแบบของการเรียนการสอนที่คลาสอื่นก็เอาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการศึกษาที่มีคุณภาพเราผลิตคนที่เป็นอนาคตของชาติได้อย่างมีคุณภาพอันนี้คือหัวใจนะครับผมอยากให้กำลังใจทั้งสถาบันเจ้าหน้าที่ด้วยครับเวลาอยู่ในห้องเรียนน้องๆนักศึกษาก็รูปตั้งใจเรียนแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆนักศึกษาเวลาอยู่นอกห้องเรียนบ้างผมคิดว่าการอย่าให้แค่ในคลาสเรียนความเป็นเพื่อนเราจบแค่ปิดคลาสหรือเกรดออกแต่อยากให้มันส่งผ่านไปปี2ปี3ปี4หรือนอกคลาสหรือนอกมหาลัยจะเอาสิ่งที่เราเรียนไปใช้กับมหาลัยได้ไงเอาสิ่งที่เราเรียนไปใช้กับเพื่อนได้อย่างไร นะครับเราจะทำให้สมาคมที่เราคบค้าอยู่ทั้งเพื่อนในมอเพื่อนในห้องในคณะในคลาสหรือนอกมหาลัยเนี่ย
เป็นสมาคมของคนที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสมาคมที่เสียสละไม่เห็นแก่ตัวได้อย่างไรถ้าเราทำแบบนี้ได้เราก็จะทำให้การศึกษาเนี่ยมันไม่จบแค่ในห้องเรียนหรือตอนเกรดออกเท่านั้นเองนะครับ